จักรยานมือสองของประเทศญี่ปุ่นทำไมเป็นที่นิยมในประเทศไทยก็เพราะว่ามีความแข็งแรงมีความสวยงามเอามาขี่ในประเทศไทยรู้เลยว่ามันโดดเด่นกว่าและแข็งแรงกว่าใช้ได้นานกว่าและที่น่าสนใจคือมีทะเบียนตรงนี้ด้วยครับเพื่อรู้ว่ารถคันนี้ไม่ได้เป็นรถที่ถูกขโมยดูดิโอ้โหเกียร์แต่ละนะตัวฟันเฟืองเนี่ยละเอียดมากและก็ที่น่าสนใจคือบางคันเป็นคันที่หายากในประเทศญี่ปุ่นแล้วมาอยู่นี่ประเทศไทยแล้วก็มีนะรูปร่างแปลกๆหลายอย่างนะอย่างเช่นจักรยาน3ล้อแล้วก็มีคันที่มันเล็กจิ๋วอย่างนี้ก็มีเล็กจิ๋วมาแล้วก็พับได้อีกนะมีเสือหมอบเสือหมอบที่เป็นล้อเล็กนะฮะมีหลากหลายมากๆเลยครับซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นเมื่อเรามาขับในสวนสาธารณะหรือที่อื่นนะจะรู้เลยว่ารถนี่ไม่ใช่รถในประเทศเป็นรถที่แตกต่างเลยคนจะดูแล้วมันเท่เพราะไม่เหมือนคนอื่นครับ